ุดเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนทั้งงานความจ๊าบครับชุดอย่างนั้นคือชุดแบบว่าต้องมาแบบสีจ๊าบๆมีให้อบรมแบบปาเป้ายิงดอกยิงนู่นยิงนี่แล้วก็สอยดาวสวัสดีครับผมพิวตุธรครับวันที่27นี้ครับมันสวยแล้วเร็วมาก ใช่สำหรับงานวันเกิดผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตงานวันเกิดในปีนี้ของผมด้วยนะครับดีใจมากที่เหมือนที่พี่ทีมงานบอกว่าบัตรขายหมดภายใน5นาทีจริงๆมันคาดหวังว่าบัตรของเราแบบมันต้องแบบเร็วขนาดนี้จริงๆก็แอบหวังอยู่ครับว่าเอ้ยพี่แฟนคลับทุกคนจะมาร่วมสนุกกันในงานเยอะไหมแต่แบบพอผลที่ออกมามันเกินคาดผมไปเยอะมากก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับยิ่งใกล้วันยิ่งตื่นเต้นมีหลายคนเขาบ่นมาว่าจะซื้อบัตรไม่ทันคือว่าไงบ้างใช่คือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่ผมจัดงานมาเป็นธีมงานวัดใช่ไหมครับเลยอยากให้บรรยากาศในงานเนี้ยมันอบอุ่นไปด้วยเหมือนแบบเป็นอยู่ในงานวัดจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งใจเรื่องสถานที่เป็นที่ช่างช่วยใช่ครับแต่ว่าเรื่องของจำนวนบัตรเนี้ยมันขึ้นอยู่กับภายในฮอลล์ด้วยแต่ผมเข้าใจว่าจริงๆอยากพาทุกคนมาให้ได้เพราะงั้นก็เลยนอกจากโซนข้างในที่ขายบัตรแล้วครับทุกคนยังสามารถเหมือนมาร่วมเอนจอยกิจกรรมข้างหน้างานได้ด้วยโดยที่แบบไม่เกี่ยวกับบัตรครับเข้าฟรีอันนั้นก็คือสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้คนในงานต้องเตรียมตัวยังไงครับเลยความจ๊าบครับชุดอย่างนั้นคือชุดแบบว่าต้องมาแบบสีจ๊าบๆให้เหมือนแบบเหมือนย้อนกลับไปยุค90งานวาช่วงที่แบบทุกอย่างมันสนุกสนานมากๆพอมาเห็นจริงๆต่างๆทุกคนมันว้าวแล้วก็ครับไหนสปอยอะไรได้พูดมาเร็วๆสปอยใช่ไหมครับสำหรับโชว์นะครับทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงความเป็นงานวัดความสนุกความบันเทิงผมจะอัดแน่นเข้าไปในนั้นด้วยและเครื่องสว่านฟ้าหมุนมีให้อบรมแบบปาเป้ายิงดอกยิงนู่นยิงนี่แล้วก็สอยดาวรวมถึงผมมีผ้าป่าต้นกฐินด้วยครับผ้าป่าด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วรายได้ทั้งหมดที่จัดขึ้นในงานครั้งนี้ครับผมจะร่วมทำบุญหมดเลยใช่ครับตั้งใจไว้ไปทำบุญที่ไหนในงานตอนนี้ตั้งใจไว้2ที่ครับมีมูลนิธิเด็กแล้วก็มูลนิธิสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาครับก็คือคนไหนที่ไม่ได้มาก็สามารถร่วมบุญกันได้นะจริงๆร่วมทำบุญได้ด้วยครับเพราะเดี๋ยวจะมีช่องทางให้ครับแต่สำหรับใครที่ไปหน้างานไม่ว่าจะแบบเหมือนนอกจากจะได้ความสนุกแล้วเนี่ยยังได้อิ่มบุญด้วยจริงๆเราเตรียมเซอร์ไพรส์ทั้งสามไว้อีกชุดอีกโชว์ชุดมันต้องเป็นแบบ20 30ชุดแน่ของเราชุดเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนทั้งงานเปลี่ยนตามบรรยากาศแล้วก็มีโชว์พิเศษปิดท้ายให้ด้วยครับโชว์พิเศษปิดท้ายใช่ครับถามเรื่องของสเปเชียลเกสแน่นอนspecial guest เนี่ยอย่าบอกว่าทุกคนนึกถึงใครอยากให้มาทุกคนจะได้เห็นในงานแน่นอนแต่ก็จะมาด้วยความแบบสนุกสนานครับลูกหลานที่เราเตรียมไว้เพราะว่าเห็นโปสเตอร์ออกมาก็แบบโอ้โหเฟี้ยวแล้วอ่ะเฟี้ยวแล้วลูกนี่อยากบอกว่าเฟี้ยวกว่าโปสเตอร์แน่นอนและทุกคนจะได้เห็นหลายๆบรรยากาศหลายๆลูกของผมภายในงานด้วยครับเพลงที่ทุกคนอยากฟังเรามีไหมมีครับอยากบอกว่าในนั้นมี1เพลงที่ส่วนตัวผมชอบมากๆเป็นเพลงแรกที่ผมตั้งใจซ้อมเองและไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนอยากเกิดอื่นอีกแบบที่โบที่บ้านยังไงก็จะมาร่วมสำหรับที่บ้านจริงชวนมาด้วยครับทุกคนก็เหมือนก็จะผมก็จะมีหลานด้วยหลานก็จะชอบกิจกรรมเหมือนชอบงานวัดอยู่แล้วทุกคนก็จะเผื่อแบบอาจจะได้เห็นหลานผมแว๊บๆแมมๆอยู่ในงานด้วยครับโอเคนะครับแฟนๆที่กำลังจะเตรียมตัวมาในปีนี้ด้วยครับผมก็ขอฝากสำหรับงานวันเกิดผมในปีนี้ด้วยนะครับจัดขึ้นวันที่21มกราคมขึ้นนี้ที่ช่างช่วยครับกับทีมงานเทศกาลวันพีครับผมนี่เนี่ยบอกว่าสำหรับใครนะครับที่ชอบความเป็นงานว่าผมอยากจะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปในวัยเด็กแล้วก็ย้อนให้เห็นถึงความอบอุ่นความสนุกบรรยากาศของความเป็นงานวัดขึ้นครับก็อยากจะชวนทุกคนมาด้วยนะครับมากันได้นะครับทั้งคนที่มีบัตรและทุกคนที่อยากมาร่วมงานเพราะว่าในงานมีทั้งโซนฟรีแล้วก็โซนที่เข้าไปชมในฮอลล์ด้วยครับ